สวนผักไทยในสวีเดนทุกคนนี่นะวันนี้เจ๊จะมาทำอะไรนะจ๊ะจะมาเอาบัวหิมะไปฝาก FC ทางเบลเยียมนะคะทุกคนเนาะไปแบ่งปันกันค่ะไปจ้าไปดูว่าเขามีอะไรบ้างจ้ะเจ้าของสวนยังไม่ตื่นนะคะทุกคนแต่วันนี้เจ๊นัดเขามาเอาของเนาะเมื่อวานมาไม่ทันตอนเย็นค่ะทุกคนมีภารกิจอันใหญ่หลวงบ้านเงียบมากทุกคนแต่เราก็มาแอบถ่ายเด้อนี่บรรยากาศตอนเช้าๆจ้าต้นแอปเปิ้ลนะคะหนาวแล้วค่ะสวีเดนนี่ค่ะเขาก็จะมีซุ้มนั่งกินกาแฟนะคะทุกคนเนาะทางร้านก็จะมีกาแฟแบบต้มน้ำร้อนแล้วชงนะคะทุกคนเนาะเอาแบบง่ายๆไม่มีเครื่องนะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ตอนเช้าๆปิดประตูไว้เงียบค่ะแต่เห็นแสงสว่างแล้วนะเห็นก็เปิดไฟแล้วนะแต่ยังไม่มีคนเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะมาเอาพริกค่ะเอาพริกลาบนะจ๊ะนี่ใหญ่โตค่ะเวลาไปขายผักไทยก็จะเอาเต็นท์ใหญ่ประมาณนี้ไปเลยจ้ะทุกคนเนาะนี่ไปจ้ะเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรบ้างจ้ะนางเอกของเราค่ะวันนี้เนาะนี่จ้ะเป็นบัวหิมะเนาะคือเราจะมาเอาตัวนี้จ้านี่เลยจ้ะบัวหิมะไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเนาะแต่ว่าคงจะยังไม่มาขุดให้ดูนะคะทุกคนอาจจะเอาที่แบบน้องมาขุดไปแล้วค่ะเหลืออีก4ร่องนะคะทุกคนใครจองก็รีบจองนะคะที่สวนผักไทยนะจ๊ะตามเพจที่ตั้งไว้ให้เลยจ้านี่ใบเขาก็อาจจะดูแบบเฉาๆไปแล้วแต่ว่าโอ้โหเนื้อในข้างในนี่ใหญ่โตจ้าก็ยังมีเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้จะพอไหมเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาจองกันล่วงหน้านะคะทุกคนมาดูอันนี้คืออะไรพริกเลยจ้ะพริกโอ้หนาวอยู่เนาะนี่ค่ะพริกเอ้าถั่วก็ยังออกอยู่นะทุกคนเนาะมาแอบดูก่อนเจ้าของสวนไม่อยู่ยังไม่ออกมามาแอบดูก่อนชอบมาแอบดูสวนเขานี่เช้าๆทุกคน7โมงเช้านี่จ้านัดเจ้าของสวนไว้7โมงเช้าเอ้าถ้าปิดสนิทนะคะทุกคนก็ไม่ได้หนาวมากเนาะข้างในก็ยังมีแบบถั่วฝักยาวจ้ายังพยายามออกมาเนาะทุกคนเขาจะมีวิธีเก็บอยู่หรอกทางสวนเองเนาะทางไหนเก็บยังไงไม่รู้นะคะทุกคนแต่ที่นี่เขาก็จะใช้การหมุนไม่เก็บแบบว่าทำให้เถาวัลย์พังอะค่ะทุกคนยังออกดอกอยู่เลยเนี่ยดูดอกใหม่ๆเนาะนู่นค่ะเก็บได้นะเนี่ยเก็บได้แล้วเอาไปตําเลยนะคะเนี่ยโหดูค่ะพริกก็ยังจะพยายามออกมากันอยู่นะคะทุกคนยังจะแซงซ้ายแซงขวาอยู่ยังมีความพยายามสูงมากค่ะพริกคืออยากออกผลผลิตปีนี้อากาศแย่นะคะสวีเดนอะก็เลยผลผลิตก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันปีหน้านะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะแต่อันนี้ก็น้องก็ยังคงเก็บส่งลูกค้าไปเรื่อยๆเนาะใครที่แบบมีเวลามาถึงสวนก็มาช่วยน้องเก็บเอานะคะทุกคนเนาะเก็บแล้วก็ไปชั่งกิโลนะคะหมายถึงเก็บแล้วชั่งกิโลเก็บเองฟินเองค่ะทุกคนไปจ้ะบัวหิมะนะคะทุกคนถ้าเราขุดไปแบบสดๆเราก็ต้องเอามาผึ่งไว้ก่อนนะสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะนี่คือรูปร่างของบัวหิมะเดี๋ยวให้แบบมีเวลาว่างกว่านี้เจ๊จะมาขุดแบบสดๆไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยอร่อยนะใครยังไม่เคยได้กินเนาะอันเนี้ยเจ๊จะเอาไปฝากไหนๆก็สาวมุ้ยสาวสว่างไลฟ์อินเบลเยียมมาแล้วก็เลยเอาไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะก็บัวหิมะเนาะใครได้กินแล้วก็ติดใจไปเลยค่ะไม่ใช่ว่าขุดแล้วจะกินเลยเด้อต้องเก็บไว้ก่อนเหมือนมันแก้วบ้านเราอะแต่อันนี้จะมีประโยช
มากนะคะความดันหัวใจมาลงมะเร็งอะไรได้นะคะทุกคนมีประโยชน์สำหรับคนเป็นโรคแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็คือฟักทองนะคะทุกคนเนาะใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนใครจะมาจับจองก็มามีอาหารไทยนี่ของบางมากเลยทุกคนจริงๆอ่ะมาเยอะมากเลยทั้งซอสนะคะน้ำปลาซอสปลารองปลาร้าเส้นหมี่อาหารที่แบบว่าเราใช้กันนะคะทุกคนไทยๆเราใช้กันเนาะแล้วก็คนสวีเดนก็มาซื้อเยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจริงๆปีหน้าเนาะเราจะมาทำกับข้าวแล้วก็ให้คนยุโรปคนสวีเดนเขาทำกันเนาะอันนี้คืออะไรฟักทอง40โครนต่อกิโลนะคะทุกคนเนาะฟักทองเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ก็เอาไปทำแช่แข็งเอาไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูตะไคร้ก่อนค่ะทุกคน ต้นกล้วยค่ะทุกคนผักบุ้งก็เริ่มแตกใหม่แล้วค่ะผักบุ้งเนาะโอ้โหดูตะไคร้ข้างนี้ใหญ่มากก็ใหญ่ฟักทองพันฟักทองก็จะอยู่ฟากนี้กันนะคะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดทางนี้ก็นี่ใบมะกรูดถ้าปลูกไปก็เก็บมะกรูดใบมะกรูดขายได้ค่ะทุกคนเนาะโอ้ถั่วฝักอะไรนะมะเขือยาวก็ยังมีอยู่เนาะอันนี้ก็คือกวางตุ้งคะน้าอะไรเงี้ยปลูกเอาไว้ค่ะใบต้องโอพันพริกค่ะพันพริกอันนี้เดี๋ยวเจ๊จะมายกไปนะคะเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วก็โอ้โหดอกมงดอกไม้โอ้ยสวยงามค่ะทุกคนไปจ้ะไปดูต่อจ้าโซนนี้เป็นฟักไทยบ้านเราค่ะทุกคนเนี่ยฟักไทยบ้านเราเนาะแต่ยังไม่ได้มาเก็บหรอกค่ะตอนนี้เนาะลูกกำลังดีโอ้ทำไมตึกนี้ร้อนจังตึกนี้อากาศยังดีอยู่ค่ะต้องทำตึกกันขนาดนี้เลยค่ะไม่งั้นมันจะเก็บความร้อนไม่ได้เนาะซึ่งข้างนอกเริ่มหนาวอันนี้คือฟักทองอันไหนที่ยังไม่โตก็จะเก็บไว้แบบนี้ค่ะนี่เก็บไว้เป็นพันปีหน้านะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปซื้ออีกนี่ค่ะตะไคร้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมางัดเอาไปปลูกแบบนี้เลยอันนี้น่าจะแบบยังถ้าใครต้องการก็สั่งน้องได้นะคะทุกคนเนาะนี่ส่วนพันตะไคร้ก็น้องก็คงเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือถั่วแระก็ยังจะเกิดอยู่นะทุกคนนี่ถั่วแระเจ๊เอาไปต้มแล้วอร่อยทุกคนเนาะไม่รู้น้องจะปลูกหรือเปล่าปีหน้าปีนี้เก็บไม่ทันค่ะทุกคนปลูกเยอะเก็บไม่ทันแรงหมดค่ะอร่อยเอาไปต้มใส่อะไรนะใส่เกลืออย่างเดียวอ่ะโอ้โหมันมากเม็ดนี่แน่นทุกเม็ดเลยจ้ะนี่ฟักทองเนาะนี่เนาะอันนี้ต้องจองเอาไปแช่แข็งเอาไว้แกงเห็ดค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าต้องปลูกแยกค่ะฟักทองกับฟักไทยบ้านเราอ่ะต้องปลูกแยกค่ะอันนู้นก็คือบัวหิมะนะคะทุกคนนู่นข้างในนู่นค่ะบัวหิมะเขาก็จะโกเขาก็จะใหญ่มากค่ะเอาไว้ว่างๆเจ๊จะพามาดูใหม่ค่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเอาผักไปให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวสายนะจ้าไปแล้วจ้า